ไปเตรียมพัชนามาฮะอุ้ยทำไมจะพาไปดูความแซ่บฮะซุปตาที่เซ็กซี่ขยี้ใจจะขยี้ใจแค่ไหนฮะไปดูพร้อมกันนะโอ้โหเป็นไงฮะสุดยอดจริงเรานึกอยู่ว่าไฮจูกุนะฮะโอ้โหนึกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะคนแรกครับคุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซ่บครับนิวเคลียร์นะครับก็โพสต์ภาพถ่ายเบื้องหลังซีรีส์เจ้าตัวก็มาชุดนักเรียนญี่ปุ่นสุดหวิวพร้อมบรรยากาศคล้ายบ้านหรือว่าห้องรับรองญี่ปุ่นครับแล้วก็ติดแคปชั่นอาหารครับแลดูเหมือนกำลังถ่ายหนัง AV ไม่ใช่แค่นิวเคลียร์ที่คิดแบบนั้นครับเพื่อนๆหลายคนก็เข้ามานะแสดงความเห็นนะครับรวมถึงพี่สาวอย่างสาวอุ้มลักษณาก็บอกว่าใช่เลยค่ะอีกอีกอีกมีสร้อยทิ้งท้ายนิดนึงนอกจากที่ดูเหมือนคล้ายชุดหนัง AV แล้วนะครับบางคนบอกว่าเออเหมือนเซรามูนนะน้องเมย์ว่าเหมือนไหมเนี่ยพลังจันทาอะไรเงี้ยพลังแห่งดวงจันทร์พลังดวงจันทร์อะไรเนี่ยเซรามูนต้องมีอะไรคาถามีไหมต้องมีนะต้องมีใช่ไหมฮะไม่ว่าสาวนิวเคลียร์จะใส่ชุดไหนครับแต่ทุกชุดที่ใส่ต้องบอกเลยอ่ะมันดูแล้วก็เซ็กซี่นะครับแถมไม่พอยังมีชุดว่ายน้ำด้วยนะฮะชุดว่ายน้ำก็เอามาฝากแฟนคลับด้วยแล้วคุณผู้ชมช่วยตัดสินหน่อยครับระหว่างชุดนักเรียนญี่ปุ่นกับชุดว่ายน้ำเนี่ยคุณผู้ชมชอบชุดไหนนะครับแต่ถ้าถามใจผมนี่นะฮะยังไงพี่ชอบทั้งสองชุดค่ะเลือกไม่ได้ประเด็นคือว่าน้องไทก้าอยู่ไหนเนี่ยลูกชายทราบอย่างไม้เรียวอยู่ไหน เดี๋ยวน้องไทก้ามาตีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซุปตาคนต่อไปกันบ้างค่ะสาวปันปันสุทัศตายิ่งโตยิ่งแซ่บบอกแบบนี้แล้วล่าสุดเนี่ยก็แปลงโฉมเป็นเทพีวีนัสหรือว่าเทพนารีแห่งความรักและความสวยงามเป็นหนึ่งในภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกแล้วก็แคปชั่นว่า Bird of Venus ค่ะโดยสาวปันปันเนี่ยก็ยืนบนเปลือกหอยขนาดใหญ่แล้วก็มีผ้าแล้วก็ผมเนี่ยปกปิดเรือนร่างแต่ปกปิดยังไงบอกเลยว่าความขาวความออร่าเนี่ยมันพุ่งกระจายออกมาเป๊ะไม่เป๊ะเนี่ยสาวปันปันเขาแนบรูปของจริงมาให้ดูด้วยว่านี่เป็นแบบนี้เลยนะด้านแฟนคลับค่ะแล้วก็คนในวงการบันเทิงเห็นแบบนี้เนี่ยกดอีโมจิไฟลุกกันท่วม IG เลยล่ะค่ะโอ้โหนี่ต้องเดือดร้อนรถดับเพลิงนะโอ้โหถ้าไฟลุกขนาดนี้เพราะว่าดูเซ็กซี่นะฮะเป็นข่าวที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนานๆนะฮะอยากให้รู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันดีวันจันทร์แบบนี้ไงขับรถมาเจอแบบบรรยากาศรถติดเนี่ยพอมาดูข่าวแบบนี้รู้สึกหัวใจมันสดชื่น